นิ้งกุลสตรีบันทึกความทรงจำ3ปีสู้สารพัดโรคทำให้รู้ว่ารักแท้ปาฏิหาริย์มีอยู่จริงนิ้งกุลสตรีบันทึกความทรงจำ3ปีต่อสู้สารพัดโรคทำให้รู้ว่ารักแท้ปาฏิหาริย์มีอยู่จริงขอบคุณครอบครัวที่ดูแลทางจิตใจต่อสู้กับโรคไขกระดูกบกพร่องไม่สร้างเกล็ดเลือดและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆมานานถึง3ปีสำหรับอดีตนางเอกดังนิ้งนิชยานัทหรือนิ้งกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เขียนบันทึก3ปีไว้เป็นความทรงจำเพื่อขอบคุณสามีครอบครัวคุณแม่และคนรอบข้างที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดจนทำให้รู้ว่ารักแท้และปาฏิหาริย์มีอยู่จริงทั้งนี้นิ้งโพสต์ภาพในอดีตขณะที่กำลังรักษาตัวพร้อมเขียนข้อความว่าเก็บไว้เพื่อความทรงจำที่ทำให้รู้ว่ารักแท้และปาฏิหาริย์มีอยู่จริงวันนี้ครบรอบ3ปีวันที่11กรกฎาคม22ที่เป็นโรคไขกระดูกบกพร่องไม่สร้างเกล็ดเลือดตอนแรกว่าพบคุณหมอตรวจแล้วกลับบ้านแต่ต้องแอดมิททันทีกราบขอบพระคุณพี่ใหญ่ครอบครัวที่คอยดูแลทางจิตใจช่วยเหลือทุกทางอาจารย์หมอเอกพันธ์เจ้าของไข้รักษาโรคเลือดจากที่หลับไป5วันอาการ 50-50 บอกให้ญาติเริ่มทำใจแต่ท่านก็รักษาและทำทุกทางทำให้ตื่นจนได้ทุกวันนี้ยังต้องตรวจเลือดกับท่านทุกเดือนว่ายาทาเก็ตเทอราปี6เม็ดต่อวันที่ทานคลุมโรคอยู่ไหมรวมถึงท่านยังรักษาโรคทางจิตใจให้นิ้งบางครั้งด้วยถ้าไม่ได้ท่านรักษาไม่รู้จะเป็นยังไงรักอาจารย์หมออาจารย์หมอเทเนตรักษาโรคติดเชื้อทุกครั้งตั้งแต่ ICU ให้ยาเคมีบำบัดให้ได้แค่4ครั้งไม่ครบ8ครั้งตามคอร์สติดเชื้อง่ายตลอดดอเด็ดอาจารย์หมอจิรวัตรรักษาทางเดินอาหารช่วงบนให้สายอาหารผ่านทางจมูกตรงผ่านกระเพาะไปถึงลำไส้ด้านบนถ้าไม่ได้ท่านคงต้องโดนผ่าแน่นอนอาจารย์หมอนนทรีรักษาทางเดินอาหารช่วงล่างถ่ายเป็นเลือดเพราะติดเชื้อเหลือค่าเลือดเพียงแค่13จากคนปกติ36-39อาจารย์หมอณัฐพลรักษาปอดอาจารย์หมอสาธิตเจาะข้างลำตัว2ครั้งครั้งละ2รูขาท่อทิ้งไว้เพื่อเดรนหนองข้างปอดและน้ำที่เกินจากการให้ยาทางเส้นเลือดอาจารย์หมอสมคิดเจาะเส้นเลือดทั้งตัวรวมถึงเจาะเส้นเลือดคอคือเส้นเลือดสุดท้ายเพื่อให้ยา ICU อาจารย์หมอประเสริฐทำพิษไหลการเจาะและใส่สายสวนเข้าไปภายในหลอดเลือดดำใกล้หัวใจเวลายาวนานเพื่อให้ยาเคมีบำบัดทางเส้นเลือดหรือยาต่างๆอาจารย์หมอประโมทรักษาโรคปวดอาจารย์ธีรศักดิ์รักษาโรคซึมเศร้าไบโพล่าขั้วลบจากการเป็นโรคร้ายเวลานานท่านทำให้นิ้งยิ้มมีความสุขและนอนหลับได้คุณหมอกายภาพสอนออกกำลังกายบนเตียงฝึกนั่งฝึกยืนฝึกเดินจากการนอนติดเตียงเกือบปียังไม่นับอาจารย์หมอและคุณพยาบาลท่านอื่นๆที่รักษานิ้งตั้งแต่ห้อง ICU เกือบเดือนจนขึ้นห้องรักษาข้างบนรวมถึงอาจารย์หมอที่รักษาโรคแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดขึ้นใน3ปีนี้กราบขอบพระคุณนายทุกท่านและเพื่อนๆที่น่ารักไทยแอร์เอเชียเอ็กซ้อนและเพื่อนๆ RS พี่มิตรโพลีพลัสอาจารย์และเพื่อนเซนจอนอาจารย์ใหญ่เฮดมาสเตอร์และเพื่อนสตรีบูรณวิทย์และท่านอื่นๆอาจารย์หมอเอกพันธ์ยังแซวเลยว่าคุณนิ้งใช้อาจารย์หมอนะไม่ใช่คุณหมอเปลืองมากด้วยรักและเคารพทุกท่านนะคะขอบคุณภาพไอจีนิ้งขีดล่างนิชยานาถ ชัดชาติเซอร์ไพรส์ลงพื้นที่พรานนกเจอผู้มีพระคุณพยาบาลวัย92ปีที่ทำคลอดให้เมื่อ56ปีที่แล้วชัดชาติเซอร์ไพรส์ลงพื้นที่พรานนกเจอผู้มีพระคุณพยาบาลโรงพยาบาลยาสูบวัย92ปีที่ทำคลอดให้เมื่อ56ปีที่แล้วเตรียมนำไปเล่าให้แม่ฟังท่านคงดีใจเมื่อเวลา6 นาฬิกา 48 นาที
วันที่12กรกฎาคม65นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไลฟ์สดขณะวิ่งออกกำลังกายและตรวจดูพื้นที่ตลาดพรานกซึ่งในช่วงหนึ่งของการลงพื้นที่ระหว่างเดินเท้าในตรอกหลังวัดละครธรรมใกล้โรงพยาบาลธนบุรีมีผู้สูงวัย2รายเข้ามาพูดคุยรายหนึ่งอายุถึง94ปีโดยระบุว่าน้องสาวของตนเป็นผู้ทำคลอดนายชัชชาติมากับมือนายชัชชาติกล่าวว่าแพทย์ที่คลอดตนคือหมอเสริมโรงพยาบาลยาสูบเมื่อพูดคุยกันเพิ่มเติมจึงทราบว่าน้องสาววัย92ปีคือพยาบาลที่โรงพยาบาลยาสูบทำคลอดนายชัชชาติเมื่อ56ปีก่อนนายชัชชาติกล่าวว่ากราบเลยครับคุณยายดีใจได้เจอผู้มีพระคุณจากนั้นน้องสาวคุณยายเดินเข้ามาสมทบนายชัชชาติเข้าพูดคุยสอบถามบรรยากาศการทำคลอดตนและนายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์ก่อนกล่าวว่ายุคนั้นยังไม่มีอัลตราซาวด์ออกมา2คนหมอตกใจนายชัชชาติกล่าวว่าจะไปเล่าให้แม่ฟังแม่ต้องดีใจมากบีมกวีขอเลื่อนคอนเสิร์ตใหญ่ดี 2B อยากใช้เวลาอยู่กับภรรยาช่วงใกล้คลอดเผยหวั่นซ้ำเหตุการณ์ท้องแรกตัดสินใจเลื่อนคอนเสิร์ตใหญ่ดี 2B ปลายปีพร้อมกับงดรับงานที่ต้องใช้ระยะเวลายาวๆด้วยเหตุผลที่อยากจะใช้เวลาอยู่กับภรรยาอย่างเต็มที่ในช่วงใกล้คลอดและหลังคลอดลูกแฝดท้องที่2ทั้งนี้นักร้องหนุ่มบีมกวีตัญจรารักษ์ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังทวงคืนที่พารากอนซีนีเพล็กชั้น5สยามพารากอนวันก่อนปีนี้ครบรอบ21ปีดี 2B แล้วแดนบีมจะคัมแบ็คไหมจริงๆแล้วปลายปีก็เป็นช่วงที่ดี 2B จะมีคอนเสิร์ตใหญ่อยู่เรื่อยๆแต่ปีนี้ก็ขอกับทาง RS เอาไว้ว่าพอดีแฟนผมจะคลอดช่วงนั้นซึ่งผู้หญิงท้องจะมีช่วงเบบี้บลูซึ่งฮอร์โมนมันเปลี่ยนแล้วผมเคยรับคอนเสิร์ตงานหนึ่งตอนนั้นแฟนผมคลอดพอดีเราก็ต้องเผชิญกับอะไรที่มันเป็นครั้งแรกแล้วเราไม่รู้และเราไม่ได้อยู่กับเขาครั้งนี้เราก็เลยเป็นห่วงปลายปีนี้ขอเว้นวรรคไว้ก่อนเพราะว่าอยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากที่สุดฉะนั้นก็เลยขอเลื่อนไปก่อนเหตุการณ์ที่เคยเจอตอนนั้นคืออะไรจำภาพตอนที่ออยเขาแบบร้องไห้ที่ไหล่เราได้แล้วเขาก็บอกว่าเราแค่อยากเห็นหน้าเธอเราก็รู้สึกดีขึ้นแล้วอะด้วยคำพูดตอนนั้นเราก็รู้สึกผิดมากเลยเพราะเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตใหญ่มันซ้อมทุกวันผมออกจากบ้านไปตั้งแต่8โมงเช้าบางทีเขายังไม่ตื่นเลยพอกลับบ้านมาบางทีก็ดึกมากแล้วเขาก็เข้านอนแล้วตอนนั้นมันก็เลยเป็นความรู้สึกผิดที่ว่าเราไม่ได้อยู่กับเขาในช่วงหนึ่งเดือนแรกที่ลูกกำลังอ่อนแล้วเขาก็ต้องเผชิญกับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปเหตุการณ์นั้นมันก็เลยติดใจเรานิดหนึ่งครั้งนี้ก็เลยบอกกับออยไปว่าในช่วงระหว่างที่ท้องจนคลอดเดี๋ยวเราจะอยู่กับเธอหลังจากนั้นอีก3เดือนไม่ว่าจะเป็นงานละครอะไรที่มันยาวๆที่เราจะต้องไปทั้งวันก็จะไม่ได้รับเลยเพราะรู้สึกว่าอยากใช้เวลาตรงนี้เพื่อที่จะชดเชยในสิ่งที่เราเคยทำในครั้งนั้นออยรู้ไหมว่าหนนี้เราแคนเซิลงานเพื่อเขาเลยไม่ได้บอกขนาดนั้นแต่ก็บอกว่าเราตัดสินใจว่าเราไม่รับนะคือตอนที่ทาง RS ถามว่าจะมีไหมคอนเสิร์ตใจเราก็อยากเล่นแต่ว่าเราก็คิดถึงภาพเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วว่ามันเป็นยังไงผมก็นอนคิดอยู่คืนหนึ่งรุ่งเช้าก็ไปบอกกับเขาว่าผมไม่เล่นดีกว่าต้องคุยกับแดนก่อนไหมอันนี้ไม่ได้ถามแดนเลยก็ตัดสินใจไปเลยเพราะรู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำเพื่อครอบครัวเราแล้วคิดว่าจะกลับมารับงานเต็มๆได้อีกเมื่อไหร่ต้นปีหน้าประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็น่าจะได้แล้วครับแล้วตอนนี้ออยเริ่มมีอาการเบบี้บลูบ้างไหม
ขาก็จะมีช่วงที่อ่อนแอประมาณว่าแบบแพ้ท้องแล้วก็จะมีช่วงที่ฮอร์โมนเขาเปลี่ยนผมก็อยู่ด้วยตลอดด้วยความที่เราก็เป็นห่วงเขาโชคดีที่ว่าช่วงนี้มีงานที่ได้ทำด้วยกันด้วยใช้อะไรในการรับมือเวลาที่ภรรยาเรามีภาวะฮอร์โมนเปลี่ยนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยเพราะว่าตอนที่เขาเป็นครั้งแรกผมงงมากเพราะเขาไม่เคยเป็นแบบนี้สำหรับผมเขาเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากมีโฟกัสหรือแม้แต่เรื่องที่เขาเป็นเบบี้บลูเขาก็คิดและรู้แล้วว่าอาการฮอร์โมนเปลี่ยนมันเป็นยังไงเขาจะดีลกับตัวเองได้ไม่ต้องกลัวเขาก็เลยบอกให้ผมไปทำงานได้เลยในช่วงนั้นที่ผมเล่นคอนเสิร์ตแต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยรู้ว่าแบบจริงๆแล้วมันไม่สามารถอธิบายได้เลยว่าตอนที่ฮอร์โมนเปลี่ยนความรู้สึกมันเป็นยังไงคนที่อยู่ข้างๆคือต้องอยู่ใกล้ๆจะบอกว่าให้กำลังใจบางทีมันก็ส่งไปไม่ถึงเหมือนกันง่ายๆคือต้องอยู่กับเขาคุมมือเขาไว้บางคนแก้ไขด้วยการพาไปช้อปปิ้งผมก็อยากให้เขาช้อปปิ้งแต่เวลาจะใช้เงินเขาก็เป็นคนที่คิดเยอะแล้วครอบครัวเราก็อยากจะเซฟทุกอย่างเพื่อลูกตอนนี้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันคูณ4อยู่แล้วฉะนั้นช่วงนี้เขาอยากกินอะไรหรืออยากได้ของอะไรผมก็สปอยเลยเพราะผมคิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันเป็นการเสียสละมากๆจนไม่รู้ว่าเราจะช่วยยังไงเลยตามใจไปเลยครับ